สวัสดีครับคำนึงนะครับโอ้โหมาถึงครัวเลยนะครับผมสวัสดีครับผมเขินฟ้าชูเอฟสิบนะครับผมก็มาถึงร้านเลยทีเดียววันนี้สำหรับร้านที่ทุกคนมาในวันนี้นะครับผมก็เป็นร้านที่พี่ชายผมเปิดนะครับซึ่งเปิดมาประมาณได้เกือบปีแล้วครับเพราะว่าแถวนี้จะเป็นแถวอาแบกแถวแบบมหาวิทยาลัยของนักศึกษาก็แบบนักศึกษาช่วงเปิดเทอมนี่คนเยอะมากๆแล้วผมก็จะแบบมาช่วยเสิร์ฟมาช่วยแบบรินน้ำมาช่วยแบบเสิร์ฟน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับจนบางครั้งแบบคนมากจริงๆออเดอร์มันเยอะมากๆครับก็เลยแบบต้องมาช่วยทำในครัวครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเชฟเผินฟ้านะครับก็จะมาทำเมนูพ็อกช็อปให้ได้ชมกันนะครับผมอันนี้เป็นนี่ครับผมพ็อกช็อปนะครับผมเนื้อหมูติดกระดูกนะครับผมหมักมาเรียบร้อยแล้วก็เตรียมแค่กริลเท่านั้นครับน่ากินแน่นอนส่วนนี้นะครับจะเป็นพวกแตงกวามะเขือเทศนะครับผมเป็นของที่ตกแต่งในสลัดนะครับผมในจานของพ็อกช็อปนะครับผมพวกนี้ครับผมเป็นผักนะครับแครอทนะครับผมนี่ครับส่วนอันนี้ครับหลายคนอาจจะงงว่าเอามาทำอะไรนะครับผมอันนี้เป็นอีกเมนูนึงครับผมเป็นสลัดผลไม้นะครับผมซึ่งไม่ธรรมดาครับผมเราจะใส่ทูน่าไปด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ลดน้ำหนักนะครับหรือว่าคนที่แบบรักสุขภาพอย่างนี้นี่เลยไม่อ้วนครับไม่อ้วนเอาละครับแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วครับผมเรามาทำเมนูแรกเลยครับพ็อกช็อปครับผมว่างๆผมก็จะมาช่วยพี่เขาทำครับแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยได้ทำหรอกครับส่วนมากก็ทำส่วนมากกินมากกว่าไม่ค่อยได้ทำส่วนมากจะแบบเน้นเสิร์ฟครับผมเสิร์ฟอยู่ข้างนอกแบบว่าเอาใจลูกค้าสาวๆสวยๆอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ก็ทุกคนครับทุกคนก็จะแบบรีเควสให้ผมไปเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟสเต็กอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าผมก็ชอบทำเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงร้านสเต็กโชกุนบายอาโอเนี่ยนะครับก็เป็นร้านของพี่ชายคนที่2ของผมครับคือพี่คนโตนี่เขาจะมีงานประจำของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพี่ชายคนกลางเนี่ยครับก็มีงานประจำแต่ว่าจะเป็นออกแนวแบบว่าแบบโทรสั่งลูกน้องหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็คือเขาก็อยากหาแบบเหมือนรายได้พิเศษหรือว่าธุรกิจส่วนตัวเงี้ยครับก็เลยมีแฟรนไชส์น่าสนใจอะไรเงี้ยสเต็กโชกุนอะไรเงี้ยครับก็เลยซื้อแฟรนไชส์นี้แล้วก็มาหาทำเลที่ไหนดีอะไรเงี้ยแล้วพอมาคิดกันปุ๊บเออน่าจะเป็นแถวโซนแบบนักศึกษาเยอะๆเวลาแบบอะไรอย่างนี้ก็เป็นแถวหอพักที่เนี่ยครับลาดพร้าว107โอเคปิดเตาเลยนะครับผมเสร็จแล้วปั๊บออฟช็อปนะครับผมนี่ได้แล้วปั๊บเขาให้โอ้โหสุดยอดยังไงครับสุดยอดมากครับนี่ก็ได้1เมนูแล้วนะครับผมสเต็กพ็อกช็อปนะครับผมพร้อมน้ำสลัดที่แบบแตงกวามะเขือเทศแล้วก็เป็นฟรายนะครับผมเป็นยังไงและนี่นะครับคือเมนูต่อไปนะครับผมเป็นเฟรนช์ฟรายกับนักเก็ตนะครับผมที่เอาไว้ทานเล่นกันนะครับกับผมก็ทานสันข้อหมูครับผมสันข้อหมูจิ้มแจ่วมันแปลกดีครับเพราะว่าสเต็กนี่จะคิดแบบพ็อกช็อปหรือว่าแบบริบอายใช่ไหมครับแต่นี่เป็นสันข้อหมูแบบเหมือนแบบเรากินข้อหมูย่างแล้วจิ้มแจ่วแต่มันเป็นสเต็กครับใช่แล้วก็มีสลัดอยู่ข้างๆเป็นฟรายครับก็แปลกดีแต่ผมก็จริงๆก็ชอบทุกเมนูครับผมนักเก็ตเกี๊ยวซาเป็นฟรายทุกอย่างชอบหมดแต่ว่าถ้าเกิดโปรโมทจริงก็มีนี่ครับสันข้อหมูเอาละครับตอนนี้ก็ผ่านมา5นาทีแล้วนะครับผมอันนี้เฟรนช์ฟรายก็โอ้โหเหลืองได้ที่นะครับผมแล้วก็จะตักขึ้นมานะครับเสด็จน้ำมันกันสักหน่อยนะครับผมโอ้โหน้ำมันเยอะขนาดนี้นี่อ้วนแน่นอนนะครับเสด็จน้ำมันสักหน่อยครับโอเคครับผมโอเคใส่จานเลยนี่นะครับผมนี่ก็คือเฟรนช์ฟรายฝีมือเชฟเผินฟ้านะครับผมเอาละครับผมเมนูสุดท้ายนี้นะครับสำหรับเมนูนี้ต้องมอบให้สำหรับสาวๆที่
สวยทุกคนนะครับผมเพราะว่าเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ไดเอทนะครับหรือว่าควบคุมน้ำหนักหรือว่าลดน้ำหนักนั่นเองนะครับผมก็คือสลัดผลไม้ทูน่าครับผมนี่ครับส่วนประกอบสำคัญของเราผมนี่นะครับก็คือไลฟ์สไตล์ของผมนะครับก็คือว่างๆเนี่ยก็จะมาช่วยที่ร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ส่วนมากจะเสิร์ฟนะครับแต่ว่าอันนี้พี่มาทั้งทีครับผมก็ต้องทำให้ชิมกันสักหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าใครที่แบบเห็นแล้วเอ้ยน่ากินอะไรเงี้ยสามารถมาเจอผมได้นะครับที่ลาดพร้าว107แยก26นะครับผมก็คือแถวอาร์แบ็กนั่นเองนะครับผมจากปากซอยลาดพร้าว107นะครับก็ตรงมาตามเส้นทางเลยครับแล้วก็พอถึง4แยกเนี่ยครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมจะเลยเอาแบบมันนิดนึงครับมันจะมีป้ายข้างบนว่าลาดพร้าว107แยก26นะครับผมร้านสเต็กโชกุนนะครับ by RO นะครับผมร้านมันสีส้มๆนะครับผมใช่แล้วก็คงเห็นกันไปแล้วครับว่าหน้าทานขนาดไหนนะครับผมจริงๆส่วนมากผมจะแค่เสิร์ฟแต่ว่าถ้าคุณมาเนี่ยผมจะทำให้ทานเลยครับผมโดยเฉพาะสาวๆสาวๆสาวๆครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับน่ากินขนาดนี้ยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับผมยังไงก็วันนี้ผมขอตัวทานก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย